พี่มดเดี๋ยววันนี้ผมขอแต่งพี่แจ็คนิดนึงนะมาแกงเหรอเขาจะแกงเอาน้องตกอ๋อใช่ดีทุกคนโอเคโอเคไปมาไล่สัตว์กบน้ำมึงดูฟูครับเฮ้ยเฮียมึงเฮียอะไรมึงเนี่ยสัตว์เอ้ยแม่งโดนรองเท้าไปรองเท้าไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับทุกคนมาวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ นะครับผมไปแกล้งพี่แจ็คแป๊บโฮนะครับทุกคนโหคุณคิดว่ายังไงบ้างครับมันเป็นอะไรที่ดีนะโอเคนะครับทุกคนครั้งล่าสุดที่แบบผมมาเจอพี่แจ็คแล้วก็ผมแกล้งคือตอนนั้นเพื่อนๆจําได้ไหมผมมาแกล้งพี่แจ็คว่าแบบไม่พูดอะไรเลยสนุกอ่ะเอาเลยเต็มที่ไปบ้านมึงแหละแต่วันนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นคลิปที่ผมไม่รู้นะว่าแบบมันจะขนาดไหนอะไรอย่างนั้นผมเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปบ้านพี่แจ็คแล้วก็ไปแกล้งพี่แจ็คอุ้มลูกตกนะครับผมนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าแบบพี่เขาจะตกใจแล้วก็แบบจะอะไรขนาดไหนนะผมโอเคก่อนที่เราจะไปครับผมเนี่ยเราต้องมีรองเท้านะครับทุกคนนี่พอดีผมจัดรองเท้าคู่ใหม่นะครับผม KHK นะครับผมคนหัวครัวครับผมผมขอลายเซ็นพี่ภูมิด้วยนะรอบนี้นะโอเคทุกคนสำหรับใครที่จะซื้อรองเท้า KHK ของพี่ภูมินะครับผมแอดไลน์นี้ไปนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกับทางแอดมินได้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างพิเศษเลยนะทุกคนบอกว่าติดต่อมาจากผมนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะได้พิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นครับผมนี่แจกแบบนี้นะครับผมคนหัวครัวแบบนี้10ใบนะครับผมปกติไม่ได้นะครับผมแค่เพื่อนๆไป #KHK My เมสนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้แก้วดื่มนี่นะครับผมคนหัวครัวแบบนี้นะครับผมไปเลยครับ10ใบฟรีๆครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมเวลาจะไปซื้อคือไปติดต่อสั่งซื้อที่ไลน์นี้นะครับทุกคนนี่สามารถสแกนติดต่อสั่งซื้อแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืม #KHK My เมสครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้นี่แก้ว Limited Edition นะครับผมนี่โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมใกล้จะถึงบ้านพี่แจ็คแล้วนะครับผมตอนนี้ใช้เวลาขับรถมากี่ชั่วโมงเองพักหนึ่งนะครับเริ่มพระอาทิตย์ตกมืดพอดีนะทุกคนมาแต่พระอาทิตย์เนี่ยนะใช่บอกเขาไปว่าหลงครับใช่ครับผมหลงครับทุกคนนี่เฮ้ยทุกคนผมเริ่มเจอแล้วดูนี่เริ่มเจอแล้วข้างหน้าเจอคนวิ่งนี่ข้างหน้าเห็นไหมครับทุกคนคือจะมีรถสีเขียวๆนะครับทุกคนนั่นแหละโอ้น่าจะใช่ละน่าจะเป็นรถพี่แจ็คนะครับผมแล้วก็มีคนกระโดดคนหนึ่งนะครับผมนี่โอเคไปพร้อมรุยครับทุกคนตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่าจะแกล้งหนักเกินไปหรือเปล่านะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะผมมาถึงบ้านพี่แจ็คแป๊บโหแล้วนะทุกคนโอเคตอนนี้คือแบบพร้อมบวกครับผมคือมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมน้องที่เราเตรียมมาเตรียมพร้อมเสมอทุกคนลูกพี่แจ็คลูกพี่แจ็คนะทุกคนโอเคคือผมมาถึงก็มืดนิดนึงนะเพราะว่าผมลงทางครับผมลงทางบ้านพี่แจ็คครับผมเดินมาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้คือเดี๋ยวเราแบบจะไปหาพี่แจ็คนะทุกคนซึ่งแบบพี่แจ็คยังไม่รู้ตัวนะคงจะคิดว่าแบบผมมาเที่ยวอย่างเดียวเดี๋ยวน้องหายใจไม่ออกตอนนี้เลยที่เราแบบเตรียมไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาพร้อมๆกันเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวแบบไปหาพี่แจ็คก่อนมากูวงมานี่ครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งให้พี่แจ็คเห็นนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวแบบเดี๋ยวข้างในนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็ขออุ้มลูกพี่แจ็คนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะเป็นยังไงโอ้บ้องออกจูด้วยเห็นจูจูออกมาเลยแค่ผมเห็นหน้าพี่แจ็คนี่ผมก็ฮันครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับโอ้กว่าจะมาทำไงเนี่ยเฮ้ยมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้มาทำรับมาหาพี่นี่แหละครับมาสถานการณ์เหรอใช่ครับ
เฮ้ยไม่ได้เฮียเป็นโควิดกันหรือเปล่ามึงมาจากไหนกันเนี่ยบักเหนือเหรอใช่ครับเฮ้ยเป็นโควิดแม่งโรคเขายิ่งระบาดกลับมารอบ2แล้วผมอยู่แต่ป่าเลยครับป่านั่นแหละโควิดเยอะเลยมึงอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วเนี่ยเอาโควิดมาติดกูแล้วไม่ครับมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยกูเห็นลงเพจอยู่กับพี่ภูมิอยู่เนี่ยใช่มาได้3วันแล้วใช่เหรอใช่ก็เนี่ยมาหาพี่แจ้งนี่ผมหลงทางไม่ต้องมีอะไรมาฝากไหนอยู่ไหนไม่มีอะไรมาฝากเลยมามือเปล่าเลยมาเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยมึงอ่ะคอนเทนต์เลยใช่ชิวๆเลยมาเที่ยวหาพี่ด้วยมาเที่ยวเฉยๆโอ้โหเฮียมากันเยอะด้วยไอ้นี่นี่เข้าทางนู้นก่อนโอ้โหเดี๋ยวโควิดต้องคัดกรองก่อนได้ได้ได้แล้วผมไม่รู้ว่าจะแกล้งสำเร็จนี่เดี๋ยววิธีเข้ามันต้องหมอบคันต่ำก่อนนะนี่วิธีเข้ามันอย่างนี้น่าๆเพราะว่าเดี๋ยวโรคอะโรคพวกโรคโควิดมันจะอยู่ข้างบนเนี่ยมันต้องค่อยๆมันต้องค่อยๆมันโรคอะโรคตรงนี้มันต้องเข้ามาแล้วทั้งตากล้องทั้งอะไรด้วยเฮียไม่ได้มันต้องมาแล้วคันด้วยใครจะเข้าอะไปไปตากล้องด้วยแล้วต่อรองเท้าเดี๋ยวดิมึงต้องคานลงไปดิพี่อะไปตากล้องมาลงมาเออคานลงมาเออลงมาหลบโลกไอ้โลกมันลอยอยู่ข้างบนมาเข้าป่ะคานนี่ลงมาหลบโลกไอ้นี่เออเด็กเคใส่เสื้อแจ็คแบมโฮด้วยครับโอ้โหใส่มาเอาใจครับเฮ้ยแม่งทำเสื้อกูขาดขาดแล้วล่ะครับโอ้ฟ้าเสื้อทุกคนมันทำเสื้อผมขาดผมใส่อยู่ดีๆเลยพี่แจ๊ครับมึงแล้วดูเสื้อมันไม่มาตรฐานหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่แล้วคนอื่นใส่ไม่เห็นเป็นไรเลยทีมงานกูใส่ลุยของมึงอีกยังไม่ขาดเลยอันนี้ของปลอมครับปลอมหรือเปล่าฮะมีของแต่ของปลอมด้วยโอ้โหเจ๋วเลยนะเดินทางมาทำไมกูถามก่อนมาเดินทางมาทำไมกินน้ำกินอะไรก่อนเออเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นโควิดไหมกูถามเนี่ยพี่ได้เป็นครับมันต้องสวัสดก่อนถ้าอย่างนั้นสวัสดีเอาอันนี้เป็นแดดไม่ได้สปอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อ้าวไปแดดอู้แดดอันนี้เนี่ยยังไงกินได้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้กูรู้รอบนั้นมึงจะมาเอารอบที่แล้วกูจำได้จะกินได้หมดไม่ได้มึงมาไปสุดตีนกูถ้ามึงจะมาทำไรวันนี้มึงจะมาทำไรบอกกูมามึงจะมาทำไรบอกกูไม่ผมก็มาเที่ยวมาคิดถึงเที่ยวหามาอะไรเฉยใช่ครับไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรแบบนี้นะมาครับอ้าวมาถ้าพี่ไปก่อนคิดถึงใช่ใช่ใช่ครับโอเคงั้นนั่งคุยทั้งนั้นนะครับมาครับโอเคนั่งคุยแล้วทำยังไงเห็นว่าสบายดีไม่มีมึงกูก็สบายมันก็สบายตลอดแหละใช่เห็นช่วงนี้มีลูกคลอดอยู่ลูกคลอดมาแล้วได้ประมาณ5วันแล้วก็ดูนะครับทุกคนเองพอลูกกูคลอดพวกเคียนี่เอาโรคมาติดลูกกูนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวรอดราม่านะครับเพราะว่ามันเอาโควิดมานะครับห้ามตัดออกด้วยเฮียเอาไว้เลยนะครับเป็นหลักฐานนะครับเอาไว้ฟ้องศาลฟ้องอะไรไปเผื่อลูกกูติดอะไรกูโทษมึงหมดแหละกูไม่สนใจหรอกกูว่าจริงด้วยมึงอย่าหน้าเสียดิมึงมองกล้องเลยมึงมองกล้องภูมิใจเลยดินี่นะครับมึงพูดดิกบไม้เมษสวนเอาโรคมาติดหลานครับพูดดิกบไม้เมษสวนไม่ได้เอามาครับไม่ต้องไว้มึงอย่าปฏิเสธถ้าเป็นลูกกูเป็นนะมึงโดนกูบอกแค่นั้นเลยมึงโดนเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรเยอะมึงเจอโอ้โหดีไม่ดีวันนี้มึงไม่ได้ดีด้วยไม่ได้ออกเลยงอที่สวัสดิ์ปั๊มไหมเนี่ยไม่เอาฮะทำไมเปล่าไม่นั่นเห็นไหมดูครับทุกคนเป็นหลักฐานไว้นะครับเดี๋ยวผมสวัสดิ์ตอนนี้แล้วไม่มีกูจะมีได้ไงแล้วกูไม่ได้เป็นโอ้โหไม่มีเอานี่ครับกล้องบันทึกไว้เลยนะครับนี่กล้องผมนะบันทึกไว้เลยนะครับไอ้กบมันมานะครับเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่านับเวลาไปแล้วมึงเอาโรคมาปุ๊บโดนเรียบร้อยดราม่าเดี๋ยวจบตัดออกไม่ได้ด้วยเพราะว่ากูมีหลักฐานตรงนี้เก็บไว้ตอนมึงตัดอันนี้ออกปุ๊บมันมีตรงนี้อยู่แล้วใช่มีตรงนี้อยู่แล้วมีได้แค่ผมโรคนี้ใช่ๆมีคือมึงเลยคือไม่มีใครมาไงมีมึงคนเดียวไงเพราะมึงต้องเป็นอยู่แล้วไงแต่มึงไม่อยากทำลายซะมึงต้องภูมิใจดิว่ามึงไม่ได้เป็นมึงต้องมั่นใจดิมึงมั่นใจใช่ใช่ครับมึงมั่นต้องมั่นใจดิใช่ครับโอเคเปล่าไหนๆเข้ามาถึงเนี่ยมันถอนตัวไม่ทันแล้วใช่ไหมทันนะทันนะตอนนี้ยังทันนะตอนนี้ยังถอยออกได้นะแล้วไม่เป็นไรไม่มีแล้วมีเราแบบใช้ธรรมชาติครับใช้ธรรมชาติอ๋อคือธรรมชาติเป็นโควิดไม่ได้ในป่าเป็นโควิดไม่ได้ไข้เลือดออกห้ามเป็นใช่ไหมในป่าเป็นไข้เลือดยุงครับอ๋อไข้เลือดยุงแต่รูปเลือดยุงเลือดออกแล้วมึงจะมาทำอะไรวันนี้อ่ะพูดมาชัดๆเจนๆเลยนี่แหละครับมาเที่ยวมาดูลุงดูหลานหาหลานหาดูหลานใช่ครับอ๋อมันให้นมอยู่อ่ะแป๊บนึงนะก็ไปดูหลานเหรอก็ไปดูด้วยกันแล้วอ๋อได้ๆๆไปดูจะดูนมเมียกูเหรอไม่ครับไม่ใช่ดูนมเมียวะไม่ดูผมจะดูอยู่กี่คนครับ
คนเดียวดิกูดูเมียกูคนเดียวดิมึงพาเมียมึงมาปะเนี่ยมึงนอนบ้านกูได้ด้วยไม่ได้พามาครับยังไม่มีลูกครับมันมาทำไมวะพี่ภูมิมันไปเก็บไหนดิเฮียแม่งมาเนี่ยมาแล้วไม่บอกกันเนี่ยพี่ภูมิคอนเทนต์ตันแล้วทุกคนผมมาผมก็หลงทางมาแบบไปวางคอนเทนต์เลยเฮียเอ้ยมึง3ล้านซับจะ4ล้านซับแล้วไม่มีเฮียอะไรไม่มีสมองเลยสัตว์ก็ผมอยากมาเที่ยวมาได้เฉยอ่ะไอ้เฮียไม่มีคอนเทนต์ไม่มีแล้วเค้าทําอย่างงี้แล้ววะยูทูบเบอร์ยุคเงี้ยเค้าทําอย่างงี้เหรอใช่ทุกวันนี้คือถึงกล้องมาถ่ายเฮียก็ถ่ายได้แล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องเฮียอะไรแล้วตามเรียวๆหน้างานเลยใครดูไม่ดูใครไม่อะไรก็จบละอ๋อเค้าทําอันนี้นะครับทุกคนก็เด็กรุ่นใหม่นะครับที่กําลังดูคลิปของไอ้กบอยู่ใครจะทำก็มีกล้องก็ทำได้นะคือมึงถือกล้องไปแล้วก็ไปถ่ายเขาอย่างเงี้ยก็ได้เลยคือไม่ต้องมามีเหี้ยอะไรนู่นนี่นั่นหรอกจริงๆมึงอยากถ่ายอะไรมึงก็ถ่ายเหมือนมันเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกนี่ไงลูกชายกูฮัลโหลนี่ไงล่ะโอ้ลาฟอยู่เลยน่ารักไหมลูกกูน่ารักมันตอบกูมาดิน่ารักครับน่ารักครับมันเดี๋ยวเชื้อโรคมันติดลูกกูเข้าใจเปล่าได้ได้ลูกพี่ไปเที่ยวน้ำตกอะไรนะแต่ดูกุยตอนนั้นมันคล้องแล้วเออไอคลิปที่ผมไปเที่ยวนะครับย้อนไปดูคลิปได้นะครับช่องสวัสดีครับผมแจ็คอัพโฮตอนนั้นก็คือผมไปได้กับสีพเยผมที่น้ำตกนั่นแหละที่ป่านั่นแหละก็ได้โจอี้ขึ้นมานั่นแหละครับเรื่องราวก็ผ่านมาประมาณ9เดือนแล้วก็คลอดเป็นมันขึ้นมาเนี่ยต้องขอขอบคุณกบมาเมส่วนด้วยครับที่พาผมไปผลิตลูกที่ป่าผมจำได้ว่าเออย้อนคลิปไปดูครับตอนนั้นในเต็นท์ครับมีแบบแปะอะไรด้วยอยู่นั่นสวัสดียามเช้าครับเฮ้ยมึงอย่าแตะดิเฮียมือมึงสกปรกป่ะเนี่ยเออมือสกปรกป่ะไทยวอร์อ๋อไทยวอร์จบอ่าโอเคแต่ไม่ได้ตรวจโรคนะครับทุกคนมันไม่ได้ตรวจโรคนะฮะสกปรกคือก็ยังสกปรกอยู่ดีนะครับโอเคตามนั้นพี่โน้ตเดี๋ยววันนี้ผมขอแบ่งพี่แจ็คเล่นหน่อยนะมาแกงเหรอไปแกงเอาน้องตกอ๋อใช่ดีทุกคนเดี๋ยวพี่โน้ตเอาอุ้มน้องเข้าไปในห้องก่อนนะโอเคเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเอาน้องนอนลงไปก่อนนะทุกคนโอ้น่ารักนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่แจ็คมาแล้วผมตอนนี้พี่โมกลับเข้าไปในห้องแล้วนะแต่พี่แจ็คไม่รู้อะไรเลยทุกคนนั่นแหละโอเคตื่นเต้นแม่งมาไม่ได้ไม่มันบอกว่าหิวด้วยเฮียมาไม่ได้แดกเคี้ยอะไรเลยพี่ปูกูจะเอาอะไรให้มันแดกหรือว่าบ้านกูก็ไม่ค่อยมีอะไรแดกแล้วช่วงนี้จนนะครับทุกคนเอานี่เหรอมันจะกินได้ปะเฮียให้มันดีๆดีกว่าสงสารมันหน่อยเดี๋ยวลูกกูแสบตายเนี่ยเอ้ยเฮ้ยอันนี้มันแดกเปล่าเจอกูไอ้สัตว์เฮ้ยมาลองนี่ดิเฮียเนี่ยโคตรทีเด็ดเลยบอกให้นะตัวเนี้ยยังแจ๋วเลยได้ครับลองไหมเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มันมีชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กครับชิ้นเล็กนะใช่ลองอร่อยเฮียเนี้ยอร่อยจริงใช่ไหมครับใช่ชิ้นเล็กอันนี้คืออะไรเบาหนี่เออลองอร่อยปะเดี๋ยวคอแห้งกลัวมึงแดกแล้วคอแห้งดูทรงแล้วเดี๋ยวกูเอาน้ำมามึงเคี้ยวกันกินก่อนอร่อยไหมรสชาติเป็นไงมันขาวมากครับมันแช่เย็นไงมึงน้ำเอาน่าได้เดี๋ยวไปเอาน้ำให้มึงกินก่อนดิกินก่อนอะไรกินก่อนเออเคี้ยวให้มันอันนี้นี่อร่อยเลยครับผมบอกเลยบาวนี่ตัวนี้นะไอ้กล้องกินแล้วโคตรอร่อยทีเด็ดเลย ไม่เป็นไรโดนอะไรหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนเชื่อกูดิทีเด็ดเนี่ยกูกินเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเนี่ยนะมึงดูไม่เป็นไรนะฮะมันไม่อร่อยอ่ะกูถามมึงหน่อยอร่อยไหมมันอร่อยมันก็อร่อยมึงกินดิเนี่ยเวลาพี่แบบมาลุ้นลิ้นลุกลนเฮ้ยกูก็เป็นสไตล์คาแรคเตอร์กูไปงั้นแหละไม่กล้ากินแล้วไอ้เชี่ยคอแห้งปะเนี่ยว่ามึงมาไกลไม่ได้แดกอะไรปะเดี๋ยวโบน้ำให้เฮียเอ้ยต้องลำบากกูอีกแล้วเฮียมาแล้วก็เสือกไม่หาซื้อหาอะไรแดกเลยโอเคโอเคเฮ้ยมาไรสัตว์กบน้ำมึงดูฟูครับเฮ้ยเฮียมึงฟูเฮียอะไรมึงเนี่ยสัตว์เอ้ยแม่งเล่นแล้วกูตกใจเลยสัตว์เฮียแล้วลูกกูไปไหนอ่ะมึงเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ยโหยสัตว์เอ้ยกูคิดว่าลูกกูเฮียแม่งเฮียมึงตลกไหมเนี่ยแทบลูกพี่กลับไปข้างในแล้วกูไม่ซักมึงก็ดีแล้วไอ้เฮียขอโทษเฮียอะไรมึงมากูต้องไปอยู่แล้วไอ้สัตว์ดิลูกกูไปไหน
เฮี้ยมึงเล่นเฮี้ยมไปเลยงอกไปเลยกูส้นตีนนะไอ้เฮี้ยมไปทั้งทีมงานเลยสัตว์ไปไอ้เฮี้ยยิ่งมีลูกอยู่มึงรู้จักภาวะหลังคลอดหลังเครียดมั้ยเครียดหลังคลอดเฮี้ยแล้วนั่นช่างแม่งเหอะไปสัตว์กูส้นตีนนะไอ้เฮี้ยทําเฮี้ยเล่นหาอะไรไม่รู้มึงเอารองเท้าไปด้วยไอ้เฮี้ยไปมึงทําก็ไปสัตว์ขอโทษนะมึงเข้าไปรองเท้าไปมึงรองเท้าไปกูส้นตีนนะโอ้ทุกคนโอ้ผมไม่คิดว่ามันโอ้พี่เขาแบบจมูกร้อนขนาดนี้เลยทุกคนโอ้โอ้ขอโทษนะครับโอ้โอ้โอ้ผมไม่คิดว่าแบบพี่แจ็คแบบโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยทุกคนตลกไม่ออกเลยล่ะทีนี้โอ้โอ้ฟ้าโอ้ทุกคนผมแบบตกใจแรงจริงๆเฮ้ยมีกลับจริงเหรอเชี่ยนี่ลงมาคุยก่อนดิเล่นเหี้ยไม่รู้เรื่องมึงอ่ะสัตว์นี่ถอยหลังก็หน่อยใครก็บอกมึงทำคอนเทนต์อย่างนี้เนี่ยฮะเหี้ยมันทุกตีนนะครับมันไม่ตลกนะมึงไอ้กบมึงเล่นอย่างเงี้ยเหี้ยกูรู้มึงมาเซอร์ไพรส์มาอะไรหามึงจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮียคนอื่นคนใครเขาคิดเฮียมึงไม่เข้าใจหรอกคำว่าเป็นพ่อมึงเคยมีลูกยังยังครับเห็นปะล่ะมึงก็ไม่เข้าใจหรอกกูไม่ได้อยากว่าอะไรมึงหรอกเฮียเราทำยูทูบด้วยกันเฮียคอนเทนต์มึงก็ต้องบอกดิใช่ปะล่ะเฮียนั่งก่อนเลยอุ้ยเฮียกูไม่ให้มึงเข้าแล้วเฮียเดี๋ยวมึงไปโยนลูกกูอีกไอ้สัตว์นั่งเลยเนี่ยกูเนี่ยเฮียมึงจะแกล้งทำไมวะมึงใครเป็นคนแนะนำมึงมาฮะคิดว่าเหตุช่วงนี้พี่คลอดลูกอยู่มันเครียดคนเราเวลาเจอเนี่ยมึงมาทำอย่างนี้เฮียมันไม่โอเคมึงแต่ว่าเฮียแล้วมึงไปโยนอย่างนั้นชิบหายเขาไม่กระทืบมึงก็ดีแล้วแล้วพี่ภูมิมึงไปทำอย่างนี้กับใครเขาก็ไม่ชอบหรอกพี่ภูมิไปทำพี่ภูมิเขาก็ไม่ชอบมึงหรอกเฮียฝากเด็กน้องหนูด้วยครับที่ดูอยู่นะถ้ามันทำอย่างนี้กับใครก็ไม่ควรให้อภัยมันนะครับแต่เป็นผมให้อภัยไงคือว่าเราก็รู้มันเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยแหละแต่ว่าก็คือไม่อยากว่ามันเข้าใจอยู่แหละมึงมาคนแรกเลยเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยแล้วโรคเลิกที่อะไรก็ไม่ตรวจสัตว์ยังแล้วมึงแกล้งอะไรกูเนี่ยไม่ได้แกล้งแล้วเดี๋ยวไม่เอาแล้วทีหลังไม่เอาแล้วนะกูแค่มานี่เฉยมาบอกกูไม่ได้อยากโกรธมึงจริงหรอกกูรู้มึงคอนเทนต์นะแต่ว่าเหมือนมึงชี้ทางให้คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็ทำบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่โอเคแต่มันเป็นเด็กตัวปลอมนะครับเฮ้ยเหี้ยมันใครก็ตกใจสัตว์ตัวปลอมอ่ะมันมึงตกใจไหมล่ะพอมึงมีลูกกูไปโยนลูกมึงตกใจไหมเดี๋ยวลองมีลูกก่อนมึงมีวันไหนมึงจะเย็ดวันไหนมีลูกวันไหนครับเดี๋ยวกูเอาบ้างคอยดูนะเฮียเดี๋ยวกูแก้แค้นแม่งรอดูท่านผู้ชมแต่ถ้าแม่งมีลูกนะกูเอาลูกแม่งโยนลงน้ำเลยเฮียกูโยนจริงด้วยแต่โยนลงน้ำไม่เป็นไรเด็กทารกโยนลงน้ำได้แต่กูเอาลูกโยนเนี่ยสัตว์กูตีนโยนลงแม่น้ำเมยอ่ะเฮียให้ไปหาปลาแซลมอนเหมือนที่มึงหาสัตว์กูตีนนะขอโทษครับโอเคครับกูให้อภัยกูรู้แหละเป็นคอนเทนต์แต่ว่ามึงอย่าไปทำงี้เฮียมันไม่ดีใช่ปะได้ได้ครับโอเคตามนั้นแหละเบานี่อร่อยปะล่ะเบานี่อร่อยครับอร่อยนะนั่นแหละมีอะไรด้วยเบานี่ก็ไม่มีอะไรก็ให้น้องขับรถแล้วกันอย่าไปขับรถไม่ดีก็ฝากติดตามช่องแจ็คพอโพด้วยนะครับถ้าเบานี่อร่อยก็ติดต่อมาได้โอเคก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลับกูก็เซอร์ไพรส์อยู่แล้วแหละก็รู้อยู่แล้วแหละเฮียกูมีแผนแล้วทำไมตามึงแดงๆอ่ะเป็นไรเสียใจเหรอโอ้พี่เอาพี่จะแบบไม่ดูทุกคนดูตาครับดูตามันเหมือนได้มีน้ำมีอะไรอยู่ในตาครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นนะผมไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นคอนเทนต์นะเบานี่มีอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ให้น้องขับรถดีสุดแค่นี้แหละครับทุกคนโอเคฝากช่องแล้วให้ติดตามกูด้วยนะเว้ยเนี่ยแหละเจอกูไซส์สักกว่าส้นตีนแกล้งลูกกูดีนะใครมานะกูจะจัดให้แม่งหมดทุกคนเลยเฮียเชื่อนั่นแหละครับทุกคนกูไม่ถุยน้ำลายใส่กล้องมันก็ดีขนาดไหนเลยครับขอบคุณครับอันนี้พี่ไม่โกรธผมแล้วจริงๆใช่ไหมครับกูไม่โกรธกูรู้ว่าคอนเทนต์เนี่ยรักกันเหมือนเดิมเฮียเดี๋ยวกูไปถ่ายมันไปในป่ามึงไม่แก้แค้นกูคืนนะได้ครับโอเคกูเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำเลย